พระราชพิธีขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้มีช่วงเวลาสำคัญเริ่มตั้งแต่14:40 น.นะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยเมื่อเวลา 14:40 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตภายหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเฝ้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่31 ธันวาคม 2550โดยมีคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากจะร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้วต่างก็มอบกำลังใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสูญเสียสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปอย่างไม่มีวันกลับในการนี้สมเด็จพ่อบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อทรงเตรียมการในการจัดขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรที่ศาลาสิริราช100ปีนั้นได้มีประชาชนมาร่วมลงนามถึง 360,075 คนจากนั้นเวลา 17:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตไปยังพระราชทานน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรอรับเสด็จอยู่ณที่นั้นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าสู่ภายในพระฉากซึ่งพระศพบรรทมอยู่บนพระแท่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานถวายสงฆ์ที่พระศพแล้วทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อน้ำพระสุคนและโถน้ำขมิ้นจากเจ้าพนักงานถวายสงฆ์ที่ตรงพระอุระพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงหวีพระเกศาพระศพขึ้น1ครั้งและทรงหวีลงอีก1ครั้งเสร็จแล้วหักพระสางนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่จากนั้นพระราชทานซองพระศรีบรรจุดอกบัวและธูปเทียนแผ่นทองคำจำหลักลายปิดพระพักพระชดาทองคำวางข้างพระเศียรพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงสู่หีบ
ประดิษฐานหลังพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระลองทองใหญ่ภายใต้เสวตฉัตร5ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดบังแทรกชุมสายต้นไม้ทองเงินน้ำมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงทอดผ้าไตรทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์84รูปสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการพระท่านมหาเสวตฉัตรต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมณมุกหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเสด็จลงทางมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนี่คือพระราชพิธีสำคัญเมื่อวานนี้นะครับในช่วงบ่ายค่ะใช่ครับขณะเดียวกันหลังจากนั้นตอน 21:00 น.นะครับคุณนิติณาครับตอนในช่วงเวลา 21:00 น.นะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อวานนี้นะคะเป็นพระพิธีธรรมได้นิมนต์มาจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปซึ่งจะทำพิธีสวดอีกครั้งในเวลา 24:00 น.ค่ะและในวันนี้นะคะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมทั้งจัดสมุดสำหรับลงนามถวายสักการะให้ในเวลา 9:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 9 มกราคมและ10มกราคมเป็นต้นไปจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ในเวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ค่ะ